รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีคลับสตูดิโอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอรายการเนวิเกเตอร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์จังกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้รื่นรมไม่ว่าปลายทางอยู่ที่นาวิเกเตอร์นะครับมาเดินๆอยู่แถวนี้เห็นป่าชายเลนพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์นะครับแล้วตอนนี้นาวิเกเตอร์เราอยู่ที่หมู่ที่1ครับบ้านนาเกลือตำบลคลองตำลุอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็ได้พบกับผู้ใหญ่สมิทธาราครับผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับพี่ยงยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนวิเกเตอร์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ยงยุทธนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกงครับป่าชายเลนที่เราเห็นเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยในการที่เรามาฟื้นฟูดูแลเนี่ยครับมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับครับในส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะกงนะฮะตั้งแต่ปี50ก็ทางการไฟฟ้าเราก็มาสำรวจหรือมาทำแผนที่สังคมนะฮะก็มาโดนสำรวจก็พบว่าหมู่1ที่เนี่ยคลองตำลุเนี่ยมีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสมควรที่จะอนุรักษ์นะครับครับทำปลูกป่าแล้วก็โชคดีที่มาได้ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งก็คือพี่สมิธนะฮะเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านก็ชักจูงให้ทางการไฟฟ้าเราเข้ามาร่วมกิจกรรมกับท่านนะฮะตั้งแต่ปี50จำนวนที่เราปลูกป่าเนี่ยประมาณ 15,000 ต้นนะครับปลูกป่าโครงการ 15,000 ต้นแล้วก็พอปี59เราก็ปลูกประมาณปลูกซ่อมเสริมนะปีประมาณ 1,000 ต้นนะครับแล้วก็ร่วมกับท่านผู้ใหญ่สมิธเนี่ยแหละครับผมผู้ใหญ่สมิธครับในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับป่าชายเลนตั้งเดิมแบบถูกชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพนากุ้งเนี่ยลุกเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้เจตนานะครับก็มาปี2538ก่อนหน้านั้นก็มีการวิตกของภาคประชาชนว่าถ้าเราปล่อยให้การดำเนินงานนี้คืบต่อไปมันก็จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ป่าสาธารณะหรือป่าชายเลนผลที่มันเกิดเพราะว่าป่ามันหมดไปเปลี่ยนแปลงมาจากเกิดเป็นจากความเจริญของการขยายตัวทางภาคเศรษฐกิจทางภาคอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่ป่าที่เคยเป็นป่าที่รวมสมบูรณ์ของจังหวัดชลบุรีของภาคตะวันออกเปลี่ยนแปลงสภาพไปดังนั้นพอเรามาพูดคุยก็เลยเกิดการรวมตัวกันว่าถ้างั้นเราอยากเห็นสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาวันนั้นพูดได้เลยว่าหมดไปเกือบสิ้นเชิงเราลองเอาพื้นที่ตรงนี้มาฟื้นฟูครับในป่าชายเลนนะครับเราสามารถมาเดินเที่ยวเยี่ยมชมได้ปกติเราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับฟรีเลยฟรีเลยนะครับเส้นทางเป็นไงบ้างครับเราสามารถเดินไปเที่ยวตรงจุดไหนได้บ้างครับเดี๋ยวนี้เบื้องต้นเราอาจจะไปดูโลเคชั่นด้านหน้าครับผมได้เลยครับพี่ยุทธครับผมสังเกตเห็นมีลิงเยอะเลยครับอันนี้คือลิงแสมลิงแสมลิงแสมพอเวลามีแหล่งที่อยู่อาศัยก็มีสัตว์ป่าครับครับคือมันกลับคืนมาฮะพอมีต้นไม้มีผลไม้จากพืชเหล่านี้มันมีอาหารสมบูรณ์ครับลิงก็กลับมาไม่ใช่ไปอยู่ไปตามถนนไปหาขอกินตามบ้านเรือนนี่คือความอุดมสมบูรณ์ที่กลับมาแล้วก็นกหรือปูแสมหรือปลาตีนหรือสิ่งที่เป็นพืชหรือสัตว์ที่เป็นธรรมชาติเริ่มกลับมาให้เห็นนะครับซึ่งพอกลับมาให้เห็นเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังให้ทางผู้ใหญ่ให้ทางเราเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกทางไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่านะครับ
ถึงแม้ว่ามันทำไปร้อยหนึ่งมันอาจจะได้ขึ้นมาทีละ5ทีละ10แต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เราต้องการก็คือธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้อย่างนี้ทำให้ในเรื่องของอาชีพประมงสามารถที่จะมีสัตว์ทะเลเป็นแหล่งอาหารของพวกเราได้ต่อไปก็อาประเดี๋ยวเนี่ยเห็นแล้วอย่างชาวบ้านก็จะวางรอบปูครับสมัยก่อนปูทะเลที่นี่จะหมดไปตัวไหนนั่นคืออย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่าเรื่องของสารเคมีจากครัวเรือนอะไรบ้างพิษอะไรบ้างทำให้สัตว์น้ำมันไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามคูคลองแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการหนึ่งก็มาลดละเลิกการใช้สารเคมีในบ่อกุ้งบ่อปลาครับทำให้วันนี้สภาพน้ำในคูคลองดีขึ้นแล้วก็สัตว์น้ำกลับขึ้นมาเดี๋ยวเนี้ยตำบลคลองน้ำหลวงโมเดลคือเป็นต้นแบบให้คนเอาจำลองเอาไปปรับใช้ได้ต่อยอดสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือเราได้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาที่จำเรียนรู้แล้วก็จะมาช่วยกันที่จะรักแล้วก็มาดูแลความรู้สึกเขาว่าเป็นจะเข้าเจ้าของให้ความสำคัญแล้วเสมือนกับป่านี่อยู่ในใจเขาอย่างที่พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ท่านบอกว่าต้องปลูกป่าในใจวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วทุกคนพอนึกถึงป่าเขารู้เลยว่าป่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติยังไงถ้าไม่มีป่าหลายๆคนนี่พูดกันเหมือนจะคำเดียวแล้วถ้าไม่มีป่าก็เราก็ไม่มีชีวิตครับปลูกที่ใจคือปลูกที่ยั่งยืนใช่ครับเยี่ยมมากครับครับตรงนี้ถ้าแบบตะกอนมันเยอะเราก็จะปลูกเสริมออกไปนะครับนี่ครับนี่เราเห็นว่าทีมไม้ไผ่นะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับเป็นแนวกันคลื่นนะครับกักขยะด้วยก่อนลงสู่ทะเลแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตะกอนดินต่อไปก็เราก็สามารถเหมือนกับมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในการปลูกป่าต่อไปได้สำหรับในการเดินทางเนวิเกเตอร์เนี่ยครับเรารู้สึกว่าบริเวณนี้เนี่ยครับคลองตำลุเนี่ยครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแล้วก็มาก็ง่ายมากนะครับแล้วเราก็จะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากมีอาหารอร่อยด้วยมีวิวที่สวยด้วยมีการดูแลที่ดีจากหน่วยงานต่างๆด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีโอกาสเราเจอกันใหม่ครับครับผมผู้ใหญ่ครับเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวอย่าลืมว่าท่านนายกอย่าเอาอาหารคุณนายกอบตมาตอนรับได้ครับนาวิเกเตอร์ครับจากตรงนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับเนวิเกเตอร์เราจะพาทุกคนนะครับเดินทางกันต่อครับไปที่เดิมของเราครับจังหวัดตราดครับกับเนวิเกเตอร์แน่นอนสองเมืองต้องห้ามพลาด plus ตอนนี้ครับเวลา6โมงเช้าครับเนวิเกเตอร์เราก็ตื่นแต่เช้านะครับอีกแล้ววันนี้เรามาดูวิถีชีวิตครับของชาวประมงนะครับเป็นประมงเรือเล็กครับหาสัตว์ทะเลนะครับบริเวณชายฝั่งแล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณของอ่าวสลักเพชรอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพี่ดำกำลังมากู้อวนอยู่นะครับพี่ดำครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับหล่อจังอวนอันนี้วางไว้ตั้งแต่วันไหนนะครับอ๋อเพิ่งวางประมาณตีเกือบที่สี่ครับครับสามพันหน่อยครับนี่ก็ได้มาบ้างนะครับครับพอได้ครับครับพี่ดำปกติแล้วในอวนเนี่ยจะมีอะไรติดมาบ้างครับก็ถ้าส่วนมากไม่จะทุกอย่างครับที่มันผ่านปูกุ้งติดปลาอย่างไอ้พวกที่เราไปทำอะไรครับพี่ดำพี่นี่เพื่อนเขาวางเขาไปเป็นเหยื่อล่ออินทรีย์เหยื่อเอาไว้ไปต่อปลาใหญ่อีกทีนึงนะก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นปลาเล็กๆครับอันนี้คือบ้านเกิดเลยเหรอครับไม่ครับผมมาอยู่นี่นานเป็นแล้ว30ปีเนี่ยครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงของเกาะช้างบ้างมั้ยครับแต่ว่าความเจริญนี่มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนก็เ
อนนั้นมันไม่มีบ้านมีไม่กี่หลังเนี่ยมาอยู่ใหม่ๆครับไฟฟ้าก็ยังไม่มีเนี่ยสะพานก็ไม่มีถนนคอนกรีตก็ยังไม่มีครับคนมาเที่ยวเยอะด้วยแต่ก็ยังดีกว่าจะว่าจะดีกว่าทางนู้นก็มันก็คนละอย่างครับทางนู้นก็จะเป็นอีกอย่างทางฝั่งนู้นก็คือถึงเกาะช้างเลี้ยวขวาครับทางฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเกาะช้างเลี้ยวซ้ายแต่ส่วนมากก็จะไปทางนู้นเป็นฝรั่งซะเยอะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบป่ายังมีประมงส่วนเยอะให้ผมลองนะครับเก๋ๆกังๆนะก็คือเอาขึ้นมาอย่างนี้ครับมีตัวเล็กติดมาหนึ่งตัวไปทำเหยื่อเก่าครับคือพอเวลาปลาเล็กๆพวกนี้เอาไปทำเป็นเหยื่อนะครับถึงแม้ว่าปลามันตายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับครับทำเหยื่อก็เรียกปลาก็มาเรียนรู้แล้วครับรู้จักแบบนี้บ้างนะครับนี่กว่าที่จะได้อาหารทะเลมาให้เราเนี่ยครับแต่ว่าในเรื่องของการจับปลาเนี่ยก็จะมีหลายแบบแล้วก็แบบนี้เนี่ยคือประมงเรือเล็กครับออกจับสัตว์น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งไม่ไกลแล้วตำแหน่งนะครับอย่างตำแหน่งพอเวลาที่เราจะวางอวนเนี่ยอ๋อบางทีเราก็เนี่ยก็ครับก็มาวางกันประมาณนี้ครับแล้วใครจะอยู่ตรงไหนก็ได้ได้ครับต้องมีการจับจองไหมครับว่าไม่มีตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับครับเพราะมันไม่ได้ไปเกะกะใครครับตอนนี้เสร็จเราก็เก็บกลับบ้านแล้วครับได้อาหารแล้วครับนอกจากจะได้มาเห็นวิถีชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็เนวิเกเตอร์เนี่ยมองออกไปรอบตัวเนี่ยเห็นธรรมชาติที่สวยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับภูเขาทะเลเนวิเกเตอร์เราอยู่ที่อ่าวสลักเพชรเกาะช้างจังหวัดตราดครับบริเวณอ่าวเนี่ยครับก็คือที่หลบลมนะครับเพราะว่าออกไปทะเลเปิดเนี่ยก็จะมีคลื่นลมบ้างแต่ก็แล้วแต่วันครับแต่ยังไงบริเวณของอ่าวเนี่ยก็จะลมสงบน้ำนิ่งๆเรียบร้อยแล้วครับพี่ดำครับผมครับเรียบร้อยครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับก็ได้ปลามาบ้างเป็นอาหารมื้อครับ พี่ดำขอบคุณนะครับครับผมครับเนี่ยพี่เจ้าเนวิเกเตอร์ก็ได้รับเกียรติจากสองสาวนี่นะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเนวิเกเตอร์ยินดีค่ะมาล่องเรือที่บ้านสลักข้อครับยินดีค่ะครับก็เดี๋ยวเนวิเกเตอร์แนะนำนะครับสองสาวนี้มีคุณน้าวนะครับกับคุณแพรค่ะแพรใช่ค่ะครับก็เป็นการบังเอิญที่เราเจอกันที่เกาะกระดาษเกาะกระดาษครับเนวิเกเตอร์ก็คิดว่าเอ๊ะลองชวนมาให้มาสัมผัสอีกแบบหนึ่งโปรแกรมยังไงถึงมาเที่ยวที่นี่คะจะพัดจะผูกค่ะว่างปุ๊บก็ซื้อตั๋วมาเลยมีโอกาสเราต้องรีบมาเที่ยวใช่เวลาน้อยเหมือนตารางพอดีแบบตารางว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือตอนเนี้ยถ้าเที่ยวเนี่ยจะเลี่ยงเที่ยวเป็นวันธรรมดาหรือวันที่แบบคนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะสบายสบายเลี่ยงคนอะไรเงี้ยค่ะใช่ในการวางโปรแกรมในการเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยครับต้องดูจากอะไรปัจจัยอะไรเป็นสิ่งสำคัญคะก็ต้องดูก่อนว่าเรามีกี่วันใช่ค่ะเพราะแบบว่าจริงๆคือเราเป็นครูสอนโยคะงั้นตารางมันจะแบบสอนกันทุกวันบอกว่าถ้าเราจะสลับตารางสควีซมาแรกสัก3วันปุ๊บก็เอาเป็นว่าที่ไม่ต้องเดินทางนานมากเกินไปแล้วก็ที่พักก็เอาเป็นว่าสบายนิดเอาสบายนิดนึงแล้วก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยเที่ยวลุยกันอยู่แล้ว2คนไปไหนก็ได้แต่ว่าเอาให้อยากคือถ้า3วันเนี่ยอยากไกลมากใช่แต่ครับเรื่องราวน่าสนใจครับเป็นครูสอนโยคะใช่ทั้ง2คนเลยใช่คุณนาวเป็นครูของแพรค่ะ
โอ้ใช่เป็นครูอีกทีแล้วก็มาสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นครูด้วยใช่แล้วพอจะบอกได้ครับว่าปัจจุบันนี้สอนโยคะประจำอยู่ที่ไหนครับทองหล่อค่ะอยู่ที่อัชตังกาสมาสิติทองหล่อพอเราออกมาแบบสัมผัสกับบรรยากาศเนี้ยครับระหว่างในห้องกับธรรมชาติเนี้ยมันแตกต่างกันอะไรกันยังไงไหมครับมันต่างกันคือเนี้ยเรามี2วันเราก็จะแบบเราหยุดเลยแล้วก็มาแบบเขาเรียกว่ามาชาร์จมารีชาร์จใช่เพราะเราฟิสิกส์ก็ออกกำลังกายทุกวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหนื่อยมีโอกาสอย่างเงี้ย2 วันหยุดเลยแล้วก็มาพักตรงนี้เนี่ยครับเนวิเกเตอร์เราอยู่ที่บ้านสลักคอกนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเกาะช้างแถวบริเวณนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเกาะช้างใต้ถ้าข้ามเรือมาจากแหลมงอบจากท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยครับพอถึงที่เกาะช้างปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็น2 ทางให้เลือกคือคุณจะไปทางขวาหรือคุณจะไปทางซ้ายนะครับแต่เนวิเกเตอร์จริงๆแล้วเราก็เลือกทั้ง2 ทางแหละแต่ว่าเราชอบทางซ้ายมากกว่าทางขวานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าทางขวาเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โอเคปกติทุกๆคนรู้จักกันมากอยู่แล้วมีหาดต่างๆเยอะแยะมากมายทางขวาเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่บางเบ้านะครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีหลายๆหาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามีความเจริญมากๆมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อเยอะบาร์ต่างๆร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะฮะจนบางทีเนี่ยสิ่งปลูกสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะบดบังทะเลไปด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราขับผ่านทางถนนนะฮะเราต้องผ่านตึกอาคารไปก่อนแล้วก็ถึงจะไปเห็นทะเลใช่ค่ะแต่ทางซ้ายเนี่ยค่ะก็จะเป็นทะเลเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นภูเขาค่ะเป็นภูเขาเป็นป่าเป็นแหล่งต้นน้ำของที่นี่นะคะแล้วก็พื้นที่สุดท้ายที่น้ำก่อนออกสู่ทะเลก็คือป่าชายเลนป่าชายเลนก็จะคอยบำบัดน้ำเสียต่างๆก่อนออกสู่ทะเลแล้วก็ป่าชายเลนก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าประโยชน์ของป่าชายเลนคือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดเลยนะคะทั้งบนบกและในน้ำแล้วก็เป็นเรื่องของสมุนไพรละอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของการบังคลื่นลมครับก็ที่นี่ก็จะเป็นวิถีที่แบบจะเป็นแบบนี้อยู่ครับเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนจัดการคือตรงนี้นะครับพอจากป่าชายเลนเนี่ยเหมือนกับเป็นคลองแล้วก็จะออกสู่ทะเลกว้างใหญ่ต่อไปครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นอ่าวอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอ้เราจะเห็นว่าบริเวณกลางๆเนี่ยจะเป็นสันดอนทรายในช่วงที่น้ำลงเนี่ยค่ะก็จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งตามสบายเลยนะครับหลงพงหลงปังไหนๆก็ไหนๆแล้วครับนาวิเกเตอร์ขอเป็นลูกศิษย์ชั่วคราวสมมุติว่าเรานั่งเรืออยู่นานๆอย่างนี้ในการที่เราจะโยคะแก้เมื่อยหรืออะไรเงี้ยทำยังไงได้บ้างคะคุณตียืนบนเก้าอี้สิคะบนเก้าอี้ด้วยนะคะใช่บนเก้าอี้เอาละลองบาลานซ์ตัวก่อนนะคะโอ้สบายครับเราจะได้เบลนด์อินกับธรรมชาติดีค่ะยืดแขนตึงๆนะคะยืดแขนตึงๆค่ะกดฝ่ามือลงนะคะตอนนี้ร่างกายผมทุกอย่างตึงหมดยกเว้นหน้าโอเคกดฝ่ามือแล้วลองเอาขาขึ้นมา1 ข้างใช่ไหมคะเอาฝ่าเท้ากดไว้ต้นขาด้านในอยู่นะคะเอาขาขึ้นมา1 ข้างใช่งอค่ะเอาชนต้นเอานี่ฮะใช่ค่ะนี่ฮะนั่นแหละค่ะอยู่ไหมคะบาลานซ์ด้วยค่ะอันนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้คือโยคะแล้วเหรอคะใช่ค่ะผมคิดว่าถูกทำโทษลองเหยียดยืดแขนขึ้นไปข้างบนสิคะแขนไปข้างบนแล้วหาจุดโฟกัสสิคะผมจะไม่มาสายแล้วครับและการนั่งเรือมาดแบบไร้เครื่องยนต์เพื่อมาชมธรรมชาติป่าชายเลนของอ่าวสลักคอกแห่งนี้นอกจากธรรมชาติที่เราชื่นชอบแล้วเรายังได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้เรื่องราวของสายงานต่างอาชีพได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่างๆนี่แหละครับความบังเอิญที่ได้จากการเดินทางทำให้เราได้พบกับมิตรภาพดีๆเสมอครับ
พยาบาลเจ้าพยาจับอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับของเนวิเกเตอร์ครับในการที่เรามาปั่นจักรยานรอบเกาะช้างครับเนวิเกเตอร์ก็อยากให้มาสัมผัสกับบรรยากาศการปั่นจักรยานครับไหนๆในตอนนี้เนี่ยเราก็จะไร้มลพิษแล้วเราจะโลคาร์บอนแล้วนะครับเอาให้สุดครับเอาทุกอย่างใช้แรงตัวเองปั่นช้าปั่นเร็วขึ้นอยู่กับเรานะครับถนนรอบๆเกาะช้างเนี่ยครับถือว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างจะดีนะครับลาดยางตลอดทางเลยครับเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยจะมีขึ้นเขาลงเขาเกาะช้างใต้ก็คือสลักเพชรถ้าเราวนไปทางทวนเข็มนาฬิกาครับขึ้นไปทางเหนือก็จะไปเรื่อยๆนะครับผ่านอ่าวต่างๆแล้วก็ไปสิ้นสุดนะครับที่อ่าวบางเบ้าครับก็จะอยู่โซนใต้เหมือนกันคือเหมือนกับเส้นทางเนี่ยเป็นเหมือนกับเกือกม้าครับทางไม่เชื่อมกันเป็นวงกลมนะครับเราก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับข้างทางเป็นสวนบ้างเป็นชุมชนบ้างนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเราก็จะเห็นภูเขาครับเนี่ยผมอยากจะพาทุกๆคนนะครับมาให้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งอีกมุมหนึ่งของเกาะช้างครับความจริงแล้วพื้นฐานแล้วก็ชุมชนคนดั้งเดิมของเกาะช้างเนี่ยครับนอกจากอาชีพประมงแล้วก็คือเกษตรกรรมนะครับถ้าเกิดเป็นชุมชนนักเดินจริงๆเนี่ยครับบ้านเรือนต่างๆเราจะเห็นว่าเป็นสวนครับสวนมะพร้าวสวนทุเรียนกล้วยผลไม้ต่างๆถ้าพูดถึงในเรื่องของการที่เราทุกๆคนเนี่ยครับมาช่วยลดในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงลดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากันนะครับแล้วก็จักรยานครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนต่างก็ตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ประหยัดพลังงานกันนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อีกอย่างนึงครับจักรยานทำให้เราสุขภาพแข็งแรงครับพอเราได้ออกกำลังกายได้เหนื่อยได้ออกแรงตอนนี้มันค่อยๆขึ้นเขาเนวิเกเตอร์เริ่มจะล้าแต่เนวิเกเตอร์ก็ต้องไปต่อเนวิเกเตอร์ก็ไปไม่ไหวสงสัยใช่ไหมครับว่าลงมาเดินทำไมจริงๆแล้วก็พักเหนื่อยครับก็เลยแวะมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับเห็นก็เลยสนใจมากก็เลยแวะมาสักหน่อยนึงครับตอนนี้เนวิเกเตอร์เราอยู่ที่บ้านด่านใหม่ครับหมู่ที่2บนเกาะช้างนะครับจังหวัดตราดครับนี่ครับทุเรียนเยอะมากของโปรดเนวิเกเตอร์เลยนะครับเราลองเผื่อเจอใครสักคนหนึ่งจะได้สอบถามสักหน่อยหนึ่งคุณลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพอดีแวะมาปั่นจักรยานแถวนี้ครับก็เลยแวะมาชมสวนทุเรียนครับครับคุณลุงเป็นเจ้าของสวนนี้หรือเปล่าครับครับผมขอโทษนะครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อสมหวังครับผมคุณลุงสมหวังครับครับว้าวสวนทุเรียนที่กำลังแบบอันนี้สุกหรือยังครับยังครับต้องรออีกสักประมาณหลังสงกรานต์แล้วหลังสงกรานต์นะครับหลังสงกรานต์สักกี่วันนะครับเผื่อจะอยู่ต่ออีกครับหลังสงกรานต์ประมาณวันสัก20ขึ้นไปอ่ะครับก็เริ่มจะออกสู่ตลาดครับครับคุณลุงครับสวนทุเรียนของลุงสมหวังเนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับส่วนมากจะเป็นพันธุ์ชนีฮะพันธุ์ชนีอ๋อแล้วก็มีพันธุ์อื่นๆด้วยครับครับก็มีหลากหลายแต่ว่าส่วนหลักใหญ่คือพันธุ์ชนีพันธุ์ชนีครับนี่ครับเนวิเกเตอร์เราเคยทราบข้อมูลมานะครับว่าทุเรียนชนีเกาะช้างเนี่ยครับ
มีชื่อเสียงครับใช่ไหมครับคุณลุงครับทำไมทุเรียนที่นี่ถึงมีชื่อเสียงครับก็อันนี้เขาไปตรวจที่ตรวจสารอาหารมาแล้วก็พบว่ามีสารไอโอดีนมีวิตามินอีด้วยครับทีนี้ว่าที่เกาะช้างเนี่ยมันก็หนึ่งอยู่ติดทะเลใช่ไหมฮะครับแล้วก็ดินจากเกาะนี่คือเป็นดินภูเขาไฟมาเก่ามาก่อนทีนี้ธาตุอาหารเนี่ยมันจะดีกว่าอื่นมันก็จะทำให้รสชาติดีแล้วก็เนื้อเหนียวโอ้คุณครับนี่แบบทุเรียนนี่คือของโปรดผมเลยนะ ผมก็เลยพอเห็นปุ๊บแล้วก็เอ้ยเข้ามาดูหน่อยเข้ามาดูหน่อย อย่างสวนของคุณลุงเนี่ยครับต้นเนี่ยสักกี่ปีแล้วครับก็อายุก็ประมาณ30กว่าปีครับบางต้นถึง40ปีว้าวนี่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้มาลิ้มลองนะครับทุเรียนชะนีเกาะช้างนะครับผมเชื่อว่าจะติดใจ โอเคครับผมเดินทางต่อแล้วครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับเดินสุดไกลข้างในก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้รื่นรมไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าข้างในก็ไปแม้จะห่างไกลข้างในก็ตามผู้พาจะสูงสักเท่าไหร่ตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยอยากมองดูในผลดีผ่านนันทีไปนานเท่าไรท่องไปเขายังคงเที่ยวไปเก็บเอาคืนละวันที่ดีเก็บเอาความทรงจำบนโลกที่แสนสวยงามทุกนาทีที่มีความสุขใจเขาพาเราไปฉันยังคงโอเคเนวิเกเตอร์ครับตอนนี้เราก็มาเรือใบกันนะครับอยู่ที่หาดคลองพร้าวครับหาดคลองพร้าวอ่าวคลองพร้าวเหมือนกันก็อยู่กับพี่จู้ครับพี่จู้ครับฉายาจู้สามเพชรครับจู้ปกติพี่จู้เล่นพวกเรือใบอะไรอย่างงี้มั้ยครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นครับครับคือมันต้องใช้เงินเยอะผมที่ผ่านมาแค่ชาวสวนผมเห็นพี่จู้ไปกวาดรางวัลขยงขยักอะไรมาชอบผมก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วครับนี่ผมมองว่าดีมากนะครับพอเวลามาเรือใบเนี่ยทุกอย่างเราขึ้นอยู่กับพลังงานธรรมชาติใช้แรงงานตัวเองสมองเราได้คิดได้ดูทิศทางลมได้มองแล้วก็คิดวางแผนใช่ครับไม่มีมลพิษด้วยอาศัยแรงธรรมชาติอย่างเดียวธรรมชาติถ้าไม่มีลมเราก็นั่งเฉยๆนอนเล่นน้ำนอนเล่นสบายสบายเดี๋ยวต้องอาศัยแรงธรรมชาตินะครับพอลมไม่มีเรือก็ไม่ให้วิ่งเราก็รอจังหวะลมค่อยๆไปก่อนหน้านี้เนวิเกเตอร์เราก็เรียนมันสักนิดนึงครับก็มาเรียนที่นี่แหละครับแล้วก็วันนี้ลองวิ่งจริงดูนั่นเรือใบกับพี่จูนะครับพี่จูนี่ถือว่าเป็นคนดั้งเดิมเกิดที่นี่โตที่นี่ใช่ครับจูอย่างพอเวลาโอเคถ้าเกิดเราพูดถึงในฐานะของคนที่เป็นคนที่นี่อยู่แล้วนะครับเราอยากให้มันเป็นยังไงครับกับในเรื่องของธรรมชาติและการท่องเที่ยวครับผมอยากให้คนพื้นที่อยู่ได้ด้วยแล้วก็ไม่อยากให้โตเร็วครับเพราะมันเราตามไม่ทันเพราะเราไม่ได้เรียนอะไรมาแล้วก็ศึกษาจากนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับค่อยๆถ้ามันโตเร็วเราก็ตามไม่ทันต้องทำยังไงกันดีครับพี่ตุ้ยในเรื่องของการอนุรักษ์ก็ผมว่าต้องให้บทบาทกับคนพื้นที่ด้วยครับไม่ใช่แบบจะเอาอะไรทั้งหลายแหล่มาแล้วก็ไม่ถามคนพื้นที่เลยอย่างเงี้ยครับหลายๆเรื่องทั้งหน่วยงานราชการทั้งอะไรว่าถือว่าเราอยากจะได้แบบนี้ไหมอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ครับคือก่อนอื่นสิ่งอันดับแรกเลยต้องถามคน
ื้นที่ก่อนครับถึงจะดีกว่าครับว่าเพราะผมว่ามันไม่มีใครรักพื้นที่เกินคนพื้นที่แล้วครับมันไม่มีใครรักเกาะช้างเกินคนพื้นที่แล้วครับคนที่อื่นเข้ามาก็เดี๋ยวเขาเจ๊งขาดทุนหรือธรรมชาติมันเสียไปเขาก็กลับบ้านเขาแต่เราไม่รู้จะไปไหนแล้วครับเราก็ต้องอยู่จนตายอะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับกับการที่เราต้องแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ในการปล่อยของเสียปล่อยมลพิษนะครับเช่นเรื่องการขับรถต่างๆขยงขยะต่างๆนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยครับมีจิตสำนึกมีความที่เราเรียกว่าใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นสาธารณะนะครับคือไม่ใช่ว่าแกะโน่นแกะนี่แล้วก็โยนทิ้งเลยมีอะไรมือก็ยังใช้กล่องโฟมอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้เปลี่ยนเป็นใช้จานดีกว่าไหมแล้วก็ใช้เสร็จก็เอาไปล้างก็ยังดีกว่าใช้โฟมเพราะว่าเราเก็บยังไงบางครั้งมันก็มีสิทธิ์ที่จะปลิวหลุดลงน้ำได้ลมมันเบามากวันนี้ครับนิดนึงอีซี่พอไปทางเดิมได้ไหมพี่ตู้ได้ครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่เดิมทางด้านนู้นดีกว่าครับครับนั่นครับน้ำมันไม่เสียประโยชน์ถ้าแบบมันไทยทำได้ก็ดีอะนะผมว่าเราก็เห็นว่าในหลายๆที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของกีฬาเรือใบสัตหีบเราเห็นในบางที่แล้วก็ตอนนี้เราเห็นที่เกาะช้างนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่บางกลุ่มแต่ที่ถ้าเกิดว่าถ้าหลายไปเยอะๆเนี่ยครับว่าเรือใบเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกนะใช่เราอยากจะไปเกาะโน้นเกาะนี้เนี่ยเรือไปใช้แรงงานธรรมชาติแรงงานลมผมว่ามันคนมันห่างธรรมชาติไปอะครับต้องมาหาธรรมชาติแล้วครับเพราะน้ำวันธรรมชาติมันจะหายไปเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆที่จังหวัดตราดมาเกาะช้างแล้วก็เกาะอื่นๆนะครับคือได้เรียนรู้เรื่องราวเยอะแยะนะครับในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในอดีตในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของใต้น้ำที่สมบูรณ์นะครับอย่างนาวิเกเตอร์ได้ดำน้ำลงไปดูเรือหลวงช้างเนี่ยครับคือถ้าเรือที่ประจำการอยู่เนี่ยจะเรียกว่าเรือหลวงใช่แล้วก็ตามด้วยชื่อแต่ถ้าเรือที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็นำไปใช้อย่างเช่นเป็นประการังเทียมนะครับก็จะเรียกชื่อเฉยๆเป็นเรือช้างครับสวยครับเนี่ยเราได้เห็นภูเขาฝนเพิ่งหยุดตกไปหมอกเลี่ยๆภูเขาดับประทับใจนะครับแล้วก็เราคิดว่าที่นี่ครับจะเป็นที่ที่ตราตึงอยู่ในใจของเราแล้วก็ทุกๆคนตลอดไปเนี่ยเรามาเมื่อหลายปีก่อนแบบไหนณปัจจุบันนี้ก็แบบนั้นนะครับคือที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะขายในเรื่องของธรรมชาติแล้วเนี่ยครับเราก็เอาธรรมชาติให้สุดไปเลยคนพื้นที่คนท้องถิ่นก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าในสิ่งที่เราคิดว่าการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดนะครับคือคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็พวกเขาเนี่ยแหละครับที่อยู่กับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับเพราะว่าที่นี่คือบ้านเกิดของเขาดูครับขอบคุณมากนะครับกับการเดินทางในคราวนี้ครับยินดีครับได้รับการต้อนรับครับต้อนรับอย่างดีเลยข้อมูลต่างๆพาไปโน่นมานี่ขอบคุณครับพี่จู้ครับยินดีครับแล้วเจอกันครับครับNavigator แน่นอนที่เราต้องหา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในใจฉันแล้วเธอจะรู้ฟ้าสวยงามที่เส้นขอบฟ้าเรื่องนั้นที่เราตามหาเส้นทางที่มีแค่ใจTo talk